สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถักกระเป๋าบู้แบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นไหมแบบนี้นะคะไหมอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้เข็ม 2.5 มิล นะคะแล้วก็มีพวกเข็มพวกมาร์กเกอร์กรรไกรนะคะแล้วก็มีตีนตุ๊กแกก็ได้ค่ะถ้าทุกคนมีเรียกเขาเรียกตีนตุ๊กแกนะคะโอเคค่ะก็เริ่มถักกันเลยนะคะเราจะขึ้นโซ่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7แถวที่1นะคะแถวที่1เราก็จะถัก X นะคะ5หลัก X ครั้งที่1 X ครั้งที่2 X ครั้งที่3x ครั้งที่4 x ครั้งที่5แล้วก็หลักสุดท้ายถัก v นะคะ v ก็คือ x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนเดิมค่ะ5หลักส่วนไหมด้านล่างก็ถักทับไปด้วยเลย1 2 3 4 5นะคะแล้วก็หลักนี้ก็ถัก X อีก1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมในหลักแรกเนี่ยค่ะเชื่อมถัก C นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแถวที่2นะคะเราก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ถัก X ถัก X ลงทุกหลักเลยค่ะถักเนี่ยนะคะแล้วก็วนมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะจะได้13หลักแล้วก็เชื่อมงานตรงหลักแรกนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่3ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ x 1 x รอบนะคะนี่นะคะหลักแรกแล้วก็อีกแถวหนึ่งนะคะแถวสุดท้ายก็โซ่1 x นะคะแล้วก็ถักวนไปเลยThank you.
็จะได้กระเป๋าทรงแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเราจะทำเป็นฝาของกระเป๋านะคะเราจะถักเฉพาะเราจะเกี่ยวเฉพาะเส้นด้านในนะคะด้านเนี่ยค่ะด้านในอันนี้นะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x 1 2สามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็แถวต่อไปขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ถักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะค่ะแถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ห้าแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ฝากระเป๋าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดนะคะแล้วก็จะทำขอบของกระเป๋าแบบนี้นะคะตัดไหมนะคะค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็เอาฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านหลังของกระเป๋าแบบนี้ดึงเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักถักตามร่องไปเลยค่ะแบบนี้นะคะทุกคนเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็ตัดไหมแล้วก็ไปเย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยค่ะไปจัดแต่งให้สวยๆเลยนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาถักสายนะคะทุกคนก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาเกี่ยวแถวนี้กะเอาได้ค่ะทุกคนถักไป45โซ่นะคะค่ะพอครบ45โซ่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอามาเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยแล้วก็ไปเย็บเก็บซ่อนไหมนะคะทุกคนแล้วก็แล้วเราก็จะแบบติดตีนตุ๊กแกแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ติดเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไปตกแต่งข้างหน้าได้นะคะติดก
กระดุมติดอะไรได้เลยนะคะทุกคน